จริญสุขเจริญธรรมญาติโยมที่ติดตามธรรมญาติตาเพื่อการศึกษาของธรรมภาพตามมหาสมชาติการต่อธรรมวันนี้ได้เดินทางมาถึงท่าทาทะเลคุณชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะก็ถึงละญาติโยมกำลังจะเดินทางเข้าไปในวัดพระธาตุทะเลคุณชัยวัดพระธาตุทะเลคุณชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี้เป็นปัจฉิมวิปุลานุสรณ์เนาะประตูด้านทิศปัจฉิมด้านหลังเข้ามาด้านหลังธรรมศาลาศาลาสดสดวันนี้สงบเงียบดีอดีตบุรพมหากษัตริย์พระนางจามเทวีพระนเรศวรมหาราชสารลายญาติโยมได้เห็นละพระธาตุทะเลคุณชัยสวยงามมากอากาศยามเช้าๆนี่สวยงามอากาศยามเช้าๆที่พระธาตุทะเลคุณชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้พาญาติโยมมาถึงพระธาตุทะเลคุณชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแล้วตอนนี้หลังจากที่เราเดินจากพระธาตุพนมเมื่อวันที่1เดือนพฤษภาเนาะวันที่5มิถุนาเดือนกับ 5-6 วันมาถึงที่พระธาตุทะเลคุณชัยแล้วจริงๆแล้วไปที่พระธาตุดอยสุเทพก่อนแล้วนะแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่นี่เป็นการย้อนกลับมาอีกทางหนึ่งเพื่อจะได้มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุทะเลคุณชัยเดี๋ยวจะพาญาติโยมเข้าไปดูข้างในนะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศยามเช้าๆอากาศพอดีแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่วัดพระธาตุทะเลคุณชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนได้รับพระราชทานรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542นะในหลวงองค์กรการรุนาถอดรองเท้าญาติโยมได้สักการะพระบรมธาตุแล้วบรมธาตุพระธาตุทะเลคุณชัยก็ขออนุญาตญาติโยมได้กราบเนาะได้กราบสักการะThank you.
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยละพาญาติโยมเยี่ยมชมเนาะรอบพระบรมธาตุวิหารพระเจ้าพันตนพระพุทธรูปเต็มเลยพันตนแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะนักท่องเที่ยวเงียบนักท่องเที่ยวก็วันเสาร์อาทิตย์จะเยอะสาธุครับอุ่นมากเลยพระบรมธาตุหาลิพุนชัยพระธาตุหาลิพุนชัยสวยงามมากยามนี้ญาติโยมสวยงามทุกมุมเนาะได้พามาเยี่ยมชมแล้วนะพระธาตุหาลิพุนชัยวรมหาวิหารวรมหาวิหารวัดพระธาตุหาลิพุนชัยวัดหลวงวัดหลวงวรมหาวิหารวัดหลวงวัดใหญ่ก่อนนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนโดยไม่ว่าวันไหนเนาะไม่ว่าวันไหนแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่เศรษฐกิจยุคโควิด19มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เงียบสงบเงียบสงัดเรียบร้อยเนาะญาติโยมทั้งหลายเอาละจะได้บันทึกเป็นภาพนิ่งบ้างเป็นภาพนิ่งอันนี้เป็นภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพไลฟ์สด